อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประนยาเปียดกิมค่ะอาจารย์อนันต์ศิริการค้าครับครับกิตติทัศน์ปิยวุฒิโพธิ์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีลันอีกครั้งนึงในวันอังคารเช้า7 โมงถึง8 โมงถ้าดูไม่ทันช่วงเย็นนะครับ3 โมงถึง4 โมงเย็นอีกรอบนึงครับครับทางทีวีช่อง Television 691ครับใช่แล้วค่ะเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะทุกอาทิตย์นอกเหนือจากเรื่องราวของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์เราก็ยังมีโปรโมชั่นมีรถสวยๆแล้วก็มีความรู้ดีๆแล้วก็มีคำถามจากคุณผู้ชมที่อยากรู้มาตอบกันในรายการเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวป้าแป้งรับหน้าที่เริ่มเล่าก่อนดีกว่าว่าครั้งนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนในวงการเครื่องเสียงของเราเขาไปทำอะไรกันไปชมค่ะจบไปสดๆร้อนๆกับงานอบรมผู้ตัดสินจัดเทรนนิ่งจากสถาบันเอ็มมาไทยแลนด์เมื่อวันที่7 และ 8พฤษภาคมที่ผ่านมางานนี้จัดอบรมกันที่ Rocket Sound สำนักงานใหญ่รัชดาโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมกับผู้ตัดสินที่จะมาเป็นกรรมการในสนามแข่งขันเอ็มมาที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่นานนี้ด้วยโอ้โหเราไม่หยุดกันจริงๆสำหรับคนในวงการเครื่องเสียงมีอะไรให้ทำตลอดเวลาตราบใดที่พวกเรายังอยู่กิจกรรมจะเคลื่อนไหวกันตลอดเวลาคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ช่วงของอัลพายรีพอร์ตดีกว่าครับสู่ช่วงของ Alpine Report ค่ะครับสำหรับครั้งนี้นะครับเราก็ยังคงพูดถึงในเรื่องของฟังก์ชันของ Alpine CDE 150E นะครับวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องฟังก์ชันอะไรบ้างครับสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงเรื่องสเปคคุณสมบัติแล้วก็มันดียังไงแล้วดูจากเรื่องคาบสเปคต่างๆว่าทำไมมันถึงดีว่า Alpine ก็คือ Alpine นะครับเพราะในตอนนี้เราจะพูดถึงฟังก์ชันพื้นฐานก่อนอื่นต้องบอกว่าสำหรับคนทั่วไปอาจจะมองว่า CDE150E คือฟอนต์รุ่นเล็กที่สุดของ Alpine แต่ความจริงแล้วฟังก์ชันที่อยู่ในตัวมันไม่ได้เล็กตามเครื่องนะครับเหมือนอย่างที่อาจารย์มีให้เยอะเลยใช่ไหมมีให้เยอะเทปนี้จะเป็นการทดสอบถึงฟังก์ชันพื้นฐานก่อน8 ฟังก์ชันซึ่งเป็นฟังก์ชันที่จะเป็นถูกใช้งานแบบบ่อยๆแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายอ๋อคือสำหรับยูเซอร์ทั่วไปนี่ก็สามารถใช้งานได้ง่ายเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่เข้าถึงได้ง่ายและใช้อยู่บ่อยๆแต่ว่าแต่ละฟังก์ชันของมันคืออะไรในการเล่นเครื่องเสียงสำคัญที่อยากจะให้รู้ก็คือว่าแต่ละปุ่มที่เรากดไปน่ะมีผลยังไงต่อเสียงแต่ละปุ่มที่ฟังก์ชันที่โชว์บนหน้าจอมันคือปรับแต่งอะไรนะครับมาเริ่มจาก8 ฟังก์ชันแรกเริ่มที่ปุ่มคำว่าออดิโอตรงนี้นะครับปุ่มออดิโอตรงนี้ครับโอเคนะครับพอเรากดครั้งแรกจะขึ้นคำว่าซับวูฟเฟอร์นะครับซับวูฟเฟอร์ของฟังก์ชันออดิโอก็คือตัวปรับแต่งระดับความดังของชุดซับ150มีปีเอา2 ชุดชุดฟอยและชุดเลียในกรณีที่เราเซตให้ชุดหลังเป็นชุดซับพอเรากดเป็นซับวูฟเฟอร์ปั๊บมันจะทำฟังก์ชันนี้จะคือการปรับแต่งให้ชุดซับดังขึ้นหรือค่อยลงก็คือพูดง่ายถ้าจะปรับวอลุ่มของซับกดออดิโอครั้งแรกพอขึ้นซับวูฟเฟอร์ปั๊บคุณเร่งขึ้นมานะครับเราจะพบว่าดูจากกราฟมันจะค่อยๆขึ้นเลยนะความดังของชุดเลียก็จะขึ้นมาค่อยๆยกขึ้นมาถูกยกขึ้นเราก็สามารถที่ปรับซับได้อย่างง่ายดายจะเปิดดังค่อยก็กดปุ่มออดิโอขึ้นซับปุ๊บเร่งขึ้นลดลงอยู่ที่ตรงนี้ครับมันซึ่งเปรียบเทียบกับหลายๆตัวที่เคยผ่านมาอาจจะพบว่ากดจะเข้าฟังก์ชันซับปรับโวลูมจะต้องกดไปหลายครั้งแต่นี่กดครั้งเดียวขึ้นซับปุ๊บก็คือคอนโทรลซับเลยนะครับนี่คือฟังก์ชันแรกก็สะดวกดีฟังก์ชันที่สองนะครับกดเข้าไปจะเจอคำว่าเบสเลเวลเพราะเบสเลเวลก็คือการยกความถี่ต่ำเบสนะครับความถี่ตรงนี้เห็นว่าขึ้นมามันคือ EQ EQ ของความถี่ต่ำนะครับครับอีกปุ่มนึงจากเบสเลเวลเข้าไปก็จะกลายเป็นmid level ก็คือการยกความถี่เสียงกลางก็คือช่วงเสียงกลาง EQ เสียงกลางจะพบว่าช่วงประมาณ 1,500 เฮิรตซ์ตรงนี้ก็จะถูกยกขึ้นมานะครับให้เราเห็นตอนนี้เสียงเบสเสียงกลางถูกยกขึ้นมาพร้อมกันถัดมาจาก mid level ก็แปลกลายเป็น treble level ก็คือยกเสียงสูงความถี่สูงครับความถี่สูงตรงนี้ก็จะยกขึ้นมาเพราะนั้นก็จะมี EQ ให้เราอยู่3ย่านหรือ3แบบครับคุณก็ปรับเอาตามชอบก็คือพูดง่ายว่า3จุดเนี่ยมีปัญหาเรื่องโลปรับโลเสียงกลางปรับกลางแหลมปรับแหลมยกไล่ไปเจอทันทีทำให้เราปรับแต่งได้ง่ายขึ้นครับ
จากทริปเปิลถัดไปฟังก์ชันถัดมาก็คือบาลานซ์นะครับบาลานซ์ของแอลพายจานถูกใจตรงนี้นิดนึงเวลาเรากดถึงบาลานซ์ปั๊บรอ3วินาทีมันก็จะขึ้นหน้าจอให้เราเตรียมพร้อมที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาโดยคือเราไม่ต้องไปกดโดยไม่ต้องไปคอนเฟิร์มคำสั่งหรือ enter อีกครั้งนึงนะครับมาดูตรงนี้จานแสดงให้ดูอีกครั้งนึงนะครับแต่ต้องรู้นะว่าต้องรอเนี่ยพอถึงบาลานซ์ปั๊บ3วิมันขึ้นพร้อมนี้เราก็สามารถจะปรับซ้ายปรับขวาได้ทันทีเลยนะครับซึ่งเราอาจจะเจอฟอนต์หลายๆรุ่นพอถึงบาลานซ์ก็จะต้องกด Enter อีกทีนึงเพื่อยืนยันการปรับแต่งนะครับซึ่งตรงนอกจากบาลานซ์แล้วตัวฟังก์ชันถัดไปคือตัวปรับเฟเดอร์ก็เช่นเดียวกันเฟเดอร์คือการคอนโทรลชุดหน้ากับชุดหลังครับในกรณีที่ 150E ชุดหน้าเอาไว้ขับกลางแหลมชุดหลังขับซับเราก็สามารถใช้เฟดเดอร์คอนโทรลหน้ากับหลังได้เช่นเดียวกันนะครับครับหรือถ้าหากว่าจะเป็นฟูลเลนทั้งคู่ก็คือการปรับชุดหน้ากับชุดหลังอิสระครับจากฟังก์ชันเฟดเดอร์ถัดมาเป็นราวเน็ตราวเน็ตของ150จะเป็นฟังก์ชันในการยกความถี่2จุดก็คือความถี่ต่ำที่สุดกับสูงที่สุดย่านเสียงกลางจะไม่โดนไม่ไปยุ่งกับเขามันจะแยกอิสระจาก EQ 3แบนด์เพราะนั้นทุกครั้งที่ใช้ราวเน็ตมีข้อแนะนำว่าในกรณีถ้าเราเล่นลำโพงคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับซึ่งจะพบว่าลำโพงคุณภาพสูงเนี่ยเสียงกลางมักจะไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ว่าในระบบลำโพงที่คุณภาพดีๆเนี่ยความถี่ต่ำมากๆคือจุดบอดของระบบเครื่องเสียงโดยมากนะครับเพราะนั้นเวลาเอาพายเรือออกแบบมาว่าการยกราวเน็ตออนเนี่ยก็คือยกเอาความถี่ตั้งแต่ประมาณ20-40ขึ้นมาเป็นความถี่นุ่มลึกส่วนอีกจุดนึงก็คือความถี่ประมาณ 15,000-20,000 ยกต่ำสุดกับสูงสุดถ้าต่ำสุดกับสูงสุดขึ้นไปได้ก็คือดึงความนุ่มลึกดึงปลายแหลมให้พริ้วแต่เสียงคนร้องดนตรีเสียงกลางๆก็ยังปกติทั้งหมดนี่คือการปรับแต่งเราเนี่ยที่ถูกต้องซึ่งถอดมาจากเครื่องเสียงบ้านไฮเอ็นหลายๆแบบเวลาปรับความถี่ตรงเนี้ยเขาจะไม่ยุ่งกับเสียงกลางเลยซึ่งในแนว SQ เนี่ยเขาก็จะพยายามปรับในส่วนของเสียงสูงให้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วอาจารย์เคยพูดถึงว่าเวลาทำ SQ อาจารย์จะยกแค่ปลาย 20,000 เฮิรตซ์สัก 2-3 dB กับความถี่ต่ำมากๆย่านอื่นเราไม่ยุ่งเพราะว่าในชุด SQ ดีๆลำโพงดีๆเนี่ยเสียงกลางจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับนะครับนี่ก็คือเป็นฟังก์ชันที่7ก็คือ ราวเน็ตครับคราวนี้มาถึงฟังก์ชันสุดท้ายตัวดีฟีดนะครับออฟถ้าเราเซตเป็นออนนะครับความหมายดีฟีดตัวนี้หลายๆคนที่เล่นเอาพายไม่รู้มันคืออะไรดีฟีดคือฟังก์ชันที่เมื่อเราเซตเป็นออนปั๊บมันคือตัวเป็นคำสั่งให้เราเครื่องมันจะแปลความหมายว่าเรามันจะหยุดการปรับแต่งทุกอย่างที่เราเคยทำเอาไว้เราเห็นว่าเมื่อกี้เรายกเอาไว้3ย่านพอเราตั้งดีฟีดออนมันแฟดหมดเหมือนเดิมจุดประสงค์คือเหมือนกับรีเซ็ตเป็นศูนย์อย่างนี้เหรอฮะมันคือไม่จุดประสงค์ไม่ให้รีเซ็ตเป็นการให้คุณเปรียบเทียบว่าระหว่างที่คุณทำการปรับแต่งแล้วกับไม่ปรับแต่งเป็นอย่างไรให้เราสามารถเปรียบเทียบกันได้คือบางคนเวลาปรับแต่งอยากจะรู้เฮ้ยเมื่อกี้ก่อนจะปรับแต่งมันเป็นยังไงพอตอนปรับไปแล้วเรารู้ถึงความแตกต่างแต่บางคนอยากจะรู้ว่าไอ้ก่อนจะปรับเมื่อกี้เป็นไงพอเราเซ็ตรีฟีดออนปั๊บมันจะกลับมาเป็นเหมือนกับเราไม่ได้ปรับแต่ถ้าเรากดไปออฟฟังก์ชันที่เคยปรับแต่งเอาไว้จะถูกดึงกลับขึ้นมาก็จะกลับมาไม่ได้หายไปเลยไม่ได้หายเพราะนั้นไอ้ที่เราเซตเอาไว้เนี่ยเป็นแค่เปรียบเทียบว่าลองปิดดูซิเป็นยังไงกับสามารถเปิดกลับเข้ามาใหม่ได้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งเซตใหม่นี่คือลูกเล่นของดีฟีดอ๋อดีเลยมันเราจะได้มาเปรียบเทียบกันดูเราจะรู้ว่าไอ้ก่อนปรับเป็นยังไงปรับแล้วเป็นยังไงครับเพราะถ้าเราปิดฟังก์ชันทุกอย่างหมดแล้วเราเกิดชอบใจคราวนี้เราจะจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้เราปรับอะไรไว้บ้างใช่นะครับเพราะนั้นดีฟีดก็คือตัวช่วยในการเปรียบเทียบระหว่างปรับแล้วก็ยังไม่ได้ปรับค่ะดีเลยครับนี่คือฟังก์ชันพื้นฐานอับับที่เข้าง่ายๆจากปุ่มออดิโอตัวนี้8ฟังก์ชันก่อนในขนาดง่ายๆก็ยังมีทั้ง8ฟังก์ชันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีในส่วนที่ยากขึ้นนี้นะครับคืออย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นรุ่นเล็กก็จริงแต่เพราะฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่มันไม่ได้น้อยเลยนะครับ
เหมือนที่อาจารย์บอกครั้งที่แล้วว่าเป็นรุ่นเล็กที่มีคุณสมบัติเบียดรุ่นใหญ่ๆเข้ามาเหมือนกันไอ้เรื่องเสียงเราไม่ต้องกังวลแล้วอาจารย์ชอบพูดคำว่าเอาพายก็คือเอาพายจริงๆแล้วอย่างที่บอกนี่อย่างฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะเหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไปนะซึ่งมันก็จะมีฟังก์ชันที่ลึกกว่านี้อีกซึ่งก็น่าจะเหมาะกับนักแข่งใช่ไหมอาจารย์มันจะมีเรื่องของการปรับแต่งที่ลึกกว่านี้ครับแล้วมาเจอกันในตอนถัดไปโอ้โหคุณผู้ชมค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าครั้งหน้าเนี่ยตัวของ CDE150E เนี่ยเขาจะมีอะไรเจ๋งๆแล้วจะมาตอกย้ำคำว่าเสียงดีจากเอาพายได้ยังไงต้องรอติดตามค่ะครับถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเอาพาย Society นะครับหรือช่องทาง YouTube เอาพาย Channel ครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครั้งนี้บ๊ายบายโอ้โหเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นใช่ซึ่งถึงจะเป็นรุ่นเล็กนะราคาประหยัดแต่ว่าฟังก์ชันที่ให้มานี่ถือว่าคุ้มค่ามากยังไม่จบนะครับฟังก์ชันเดี๋ยวตอนหน้านะยังมีรูปเรื่องที่ซ่อนอยู่นะครับยังเราจะมาคุยกันโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถ้าใครเน้นแบบฟังเพลงแล้วอยากได้คุณภาพเสียงดีก็เลือกเอาพายอยู่แล้วแล้วก็ราคาก็เริ่มต้นด้วยอ่ะไปแอบถามร้านติดตั้งเครื่องเสียงแถวบ้านคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่อันนี้ไม่ต้องถามเดี๋ยวหนูมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมค่ะอันนี้ไม่ต้องไปถามใครเลยถามหนูดีแหละเพราะว่าหนูคัดมาให้คุณผู้ชมแล้วกับโปรโมชั่นดีๆไปชมค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้พบกับชุดอัปเกรดเต็มระบบคัดเกรดท็อปโมเดลทั้งชุดประกอบไปด้วย Ambosswick DT 100.4 1เครื่องลำโพงแยกชิ้น Bosswick Extreme G1 2คู่ซับบ็อกแอมในตัว Bosswick BB8B 1เครื่องทั้งหมดในราคาเพียง 29,900 บาทราคานี้รวมติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์ครบชุดสนใจติดต่อที่ร้าน Mock Up by สลาวุธโทร0818806299บอกแล้วว่าหนูหยิบมาให้ทุกวีคหนูกระซิบสำหรับร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ที่เป็นแฟนรายการแล้วก็เป็นเพื่อนกับFacebook ของหนูและแฟนเพจของหนูแล้วก็เป็นเพื่อนกับแฟนเพจของ Talk of the Sound นุ่งนะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะไปตามหาแฟนเพจเราแป้งให้เจอถ้าคุณลงโปรโมชั่นในโลกโซเชียลเมื่อไหร่แล้วหนูเห็นลงไงก็ได้ให้หนูเห็นหนูจะหยิบมาทันทีโดยไม่ถามคุณผู้ชมโดยไม่ถามตัวแทนร้านค้าด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอยากให้หนูพูดโปรโมชั่นกรุณาแอดเฟซเรามาค่ะจัดนะลงฟรีนะลงฟรีนะไม่เสียตังค์นะขอให้โปรโมชั่นของคุณเด็ดๆรับรองว่าหนูหยิบมาออกอากาศให้แน่นอนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมขาไปดูดีกว่าว่าจันนันจะหยิบความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมแล้วรถสวยๆจากพี่น้องรออยู่สักครู่เดียวค่ะ